นักข่าวไทยนำเสนอรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อในช่วงข่าวภาคค่ำเริ่มวันนี้เป็นตอนแรกนะครับซึ่งทีมข่าวได้ไปเจาะลึกเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กรณีรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือว่าผอ.รอ.ท.ในตอนแรกนี้ไปทำความรู้จักที่มาของผอ.รอ.ท.ติดตามได้จากรายงานครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้อาวุธโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกเรียกตนเองว่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยเหตุเกิดที่บ้านนาบัวตำบลโคกหินแห่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมเหตุการณ์ความขัดแย้งเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นภาพสะท้อนอีกด้านหนึ่งของความแตกต่างทางความคิดทิวเขาสลับซับซ้อนในป่าอันรกชัดกลายเป็นแหล่งซ่องสุมกองกำลังและสมรภูมิรบความเงียบสงัดแห่งป่าเขาถูกแทนที่ด้วยเสียงปืนอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนความแตกต่างในอุดมการณ์คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66ทับ2523สมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตามนโยบายขจัดเงื่อนไขความคับแค้นทางจิตใจยากไร้ทางวัตถุอันเป็นเงื่อนไขสำคัญของสงครามในครั้งนี้เปิดโอกาสให้สหายร่วมพรรคคอมมิวนิสต์กลับใจมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือผอ.รอ.ท.เหตุการณ์ในป่าใหญ่เป็นภาพจำของสหายผู้ร่วมรบมันคือตัวแทนแห่งอุดมการณ์และเกียรติภูมิภายใต้คำสั่ง66ทับ2523รัฐบาลสัญญาว่าจะช่วยเหลือปัจจัยการทำมาหากินและเรื่องทั้งหมดน่าจะจบสิ้นลงเพียงนี้แต่ง่ายเงินนั้นโชคเสนโชค 15,000 นะผมได้เห็น 80,000 นั้น 3,000 ครับผู้ใดบ่พอใจให้เงินแก่นำนี่ให้ว่ามาเดี๋ยวนี้เชื่อออกจากบัญชีคนที่รับสมัครเนี่ยมันทำเหลือเหตุเหลือผลทำเกินไปหาหลอกพี่น้องประชาชนถ้าว่าหากมิตรสหายยังให้ความสำคัญเฉพาะสหายจนเกินไปเนี่ยมันก็จะหลงทางมันจะถูกตำหนิจากสังคมเมื่อร่องรอยแห่งอุดมการณ์ถูกแปรเป็นผลประโยชน์เหลือบที่ซุ่มตัวอยู่ก็เริ่มเผยโฉมออกมาต่อที่สำนักข่าวไทยนำเสนอรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อในช่วงข่าวภาคค่ำวันนี้เป็นกรณีอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลไปแล้ว2ชุดนะครับแต่ยังมีผู้ยื่นขอเงินชดเชยในรอบที่3อีกนับแสนคนติดตามจากรายงานครับในยุคที่ลัทธิมาร์กซ์ขยายตัวเข้าสู่ประเทศไทยหลายพื้นที่ในภาคอีสานถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงชาวบ้านไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐแนวคิดการเมืองนำการทหารจึงเริ่มขึ้นและเป็นที่มาของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66ทับ2523นโยบายเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์เสนอเงื่อนไขให้สหายออกจากป่ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพร้อมสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพระยะเวลาทิ้งช่วงไปเกือบ30ปีการเมืองไทยเปลี่ยนผ่านมาถึงชุดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ช่วงที่ความขัดแย้งทางความคิดขยายวงกว้างในสังคมไทยภารกิจแรกนำคำสั่ง66ทับ2523กลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งอนุมัติเงินช่วยเหลือผอ.รอ.ท.อีสานเกือบ 3,000 คนคนละแสนบาทเศษถึงยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคำสั่ง66ทับ2523ยังคงความขลังกอ.รมน.ทั้ง4ภาคคัดกรองรายชื่อผอ.รอ.ท.ที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ 9,000 รายจากทั่วประเทศได้รับเงินชดเชยอีกรายละ 225,000 บาทรัฐบาลแจ้งว่ารอบนี้คือการเก็บตกผอ.รอ.ท.ที่ยื่นเรื่องไม่ทันในบัญชีหนึ่งรวมจำนวนผอ.รอ.ท.ผู้รับเงินชดเชยทั้ง2บัญชีประมาณ 12,000 รายเป็นจำนวนเงินเกือบ 2,500 ล้านบาทจำนวนผอ.รอ.ท.ประมาณ 12,000 รายที่รับเงินชดเชยใน2รอบที่ผ่านมานับได้ว่าน่าจะเก็บตกได้เกือบหมดแล้วแต่แกนนำกลุ่มผู้ขอรับเงินชดเชยบางกลุ่มระบุว่ายังมีพี่น้องผอ.รอ.ท.อีกส่วนหนึ่งที่ควรได้รับเงินชดเชยด้วยผอ.รอ.ท.บัญชี3สิ้นสุด26กุมภาพันธ์2556จำนวนผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือมีเพิ่มอีกกว่า 120,000 ราย
นักข่าวไทยได้นำเสนอรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อในการในช่วงข่าวภาคค่ำวันนี้เป็นการยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่กลับกลายเป็นช่องทางให้เกิดกลุ่มผู้หาผลประโยชน์รีดเงินจากชาวบ้านอย่างไร้คุณธรรมค่ะติดตามจากรายงานค่ะควันปืนที่เคยคุกรุ่นในสมรภูมิรบจางหายไปอาวุธปืนที่มอบให้กับทางการเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ละทิ้งผืนป่าคืนสู่ไร่นาแล้วการชดเชยเงินช่วยเหลือ2รอบที่ผ่านมายังไม่สามารถทำให้ภาครัฐปิดบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือผรท.ได้ตัวเลขจริงๆเนี่ยล็อก2ก็เอาไปก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะล็อก3มาอีกก็เห็นว่าจะเป็นแสนฉะนั้นน่ะผมก็ขอบอกไปกับมิสหายว่าผมไม่เชื่อว่าเป็นแสนการเรียกร้องยังคงดำเนินต่อไป26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นกำหนดสิ้นสุดการส่งรายชื่อผู้ขอรับเงินช่วยเหลือผรท.รอบที่3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.สรุปจำนวนผู้มายื่นเรื่องกว่า 120,000 รายจำนวนเงินที่ขอรับการชดเชยต่อหัวในรอบที่3นี้สูงกว่า2ครั้งแรกอีกกว่าเท่าตัวจากครั้งแรกชดเชยคนละ 125,000 บาทครั้งที่2ปรับเพิ่มเป็น 225,000 บาทส่วนครั้งล่าสุดแกนนำบางกลุ่มเจรจาขอชดเชยต่อหัวถึง 750,000 บาทมันเกินไปไม่เป็นธรรมกับผู้ร่วมแผ่นดินทำไมต้องเอาเงินภาษีจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนทุกอาชีพตั้งแต่จนถึงระดับเศรษฐีมาเจียดให้คนกลุ่มนี้ผมไม่เห็นด้วยจากเดิมรวบรวมรายชื่อกันเองในหมู่บ้านจัดเตรียมเอกสารแล้วลงขันกันออกเงินคนละไม่กี่สิบเป็นค่าเดินทางมอบให้ตัวแทนจากหมู่บ้านอันห่างไกลเข้าสู่ตัวเมืองไปยื่นรายชื่อต่อกอรมน.เส้นทางการส่งรายชื่อเข้าขอรับเงินชดเชยจากครั้งแรกสู่ครั้งที่3เริ่มมีกระบวนการซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับจากค่าเดินทางเรือน10เป็นค่าดำเนินการเรือนพันและยังมีหักเงินที่ได้จากค่าชดเชยอีกเป็นเรือนหมื่นถึงเรือนแสนสำนักข่าวไทยนำเสนอรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อในช่วงข่าวภาคค่ำนะคะวันนี้จะพาไปติดตามวิธีการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายของกลุ่มหาผลประโยชน์นับพันล้านบาทติดตามได้จากรายงานค่ะณหมู่บ้านอันห่างไกลในยุคที่ความแตกต่างทางอุดมการณ์ขยายตัวชะตากรรมของคนในพื้นที่จึงยิ่งกว่าตกกระไดพลอยโจรในพื้นที่สีแดงที่ภาครัฐกำหนดไว้ทำให้พวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ฝ่ายใดจึงเป็นโจทย์ให้ภาครัฐได้ตีความว่าพวกเขาสมควรได้รับการชดเชยหรือไม่เส้นทางเดินของการขอเงินชดเชยเป็นช่องให้เหลือบออกล่าเหยื่อขั้นตอนแรกเหลือบต้องมีรายนามหมู่บ้านที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงจากนั้นส่งหน่วยล่าสังหารลงพื้นที่ออกชักชวนชาวบ้านร่วมลงชื่อในบัญชีผู้ขอรับเงินช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือผรท.เรียกกันสั้นๆว่าเงินคอมมิวนิสต์เขามาบอกว่าไงครับเขามาบอกว่าจะทำผรท.ไหมจะได้เงิน 200,000 มันก็บอกว่าอยากทำอยากได้ถ้ามีใบได้จริงนะหนูก็เลยทำเก็บ5ครั้งครับเงินครับเก็บ5ครั้งคือว่าเก็บเกิดครั้งแรกก็100ก่อนครับนี่เทียส่งมาก็200เป็น3วันนี้ก็มาเก็บอีก300ครับเป็น600เนาะครั้งแรกก็200ครั้งที่2 300ครั้งที่3 100ครั้งที่4 2,000 จ้ะการลงชื่อขอรับเงินช่วยเหลือต้องมีค่าดำเนินการค่าเดินทางค่าจัดทำเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าที่จะหาข้ออ้างเรียกเก็บเป็นครั้งๆประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 ถึง 2 เดือนรวมเงินที่ผู้ยื่นขอเงินชดเชยแต่ละคนจ่ายล่วงหน้าประมาณ 4 ถึง 6,000 บาทในรอบที่3ของการเปิดขอรับเงินชดเชยผรท.มีจำนวนผู้ยื่นเรื่องประมาณ 120,000 คนผู้ยื่นเรื่องบางหมู่บ้านดำเนินการเองซึ่งมีจำนวนไม่มากนักคำนวณคร่าวๆว่ามีผู้ดำเนินการผ่านนายหน้าประมาณ 100,000 คนจ่ายเงินค่าดำเนินการคนละ 5,000 บาท
นาทีนี้มีเงินสะพัดในเครือข่ายในหน้าแล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทรวมกับการยื่นเรื่อง2ครั้งแรกน่าจะมีจำนวนเงินหมุนเวียนในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาททีมข่าวสำนักข่าวไทยของเรานะครับยังคงเกาะติดเรื่องการชดเชยเงินผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือว่าพรท.ใน2ครั้งที่ผ่านมานะครับพบว่าผู้รับเงินชดเชยที่ทำเรื่องผ่านตัวแทนถูกกันโชคเงินนับแสนบาทเลยทีเดียวครับติดตามรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อวันนี้เสนอเป็นตอนที่5ครับโครงการขอรับเงินชดเชยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยดำเนินการไปแล้ว2ครั้งผ่านรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเบื้องหน้าอาจดูเรียบร้อยลุล่วงด้วยดีปิติสุขเกิดทั้งผู้ให้และผู้รับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวซุ่มซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆเหลือบกำลังรอจังหวะล่าเหยื่อคำใหม่เป็นเหยื่อคำโตกว่าที่เคยได้ตอนยื่นเรื่องยอดเงินให้มาเนี่ย 225,000 ครับแต่ผมได้แค่แสนเดียวครับครับเขากดเอาไปนะครับโอ้ยไม่น่าจะทำกันแบบนี้เลยผมก็มันเทนาเทไรก็ไม่มีทำกินครับมาเพิ่นก็สิหักเอาเลยแล้วครับหักไปนี่หมายเพราะเงิน 225,000 นี่ผมได้แค่ 83,000 ครับจากเงินชดเชย 225,000 บาทที่ได้รับเหยื่อถอนเงินตามคำขอร้องแกบังคับจากนายหน้าที่ขู่ไว้ก่อนยื่นเรื่องว่าหลังได้รับเงินแล้วต้องให้ค่าหัวคิวจำนวนหนึ่งถูกตามประกบตัวถึงเคาน์เตอร์ถอนเงินในธนาคารก้อนแรกที่ถอนออกมาแสนกว่าบาทเหยื่อได้จับเงินก้อนนั้นอยู่ไม่กี่วินาทีนายหน้าก็ฉกเงินพร้อมสมุดบัญชีไปงุนงงอยู่ชั่วขณะกว่าจะตั้งตัวได้นายหน้าก็หายเข้ากลีบเมฆเหยื่ออีกรายถูกจูงใจว่าเพื่อความสะดวกในการถอนเงินให้ไปขอทำบัตร ATM ที่ธนาคารโดยถูกตามประกบตัวถึงหน้าเคาน์เตอร์เช่นเดียวกันรหัส ATM ถูกบันทึกไว้ในข้อมูลของธนาคารพร้อมกับในหน่วยความจำของนายหน้าที่ประกบเหยื่ออยู่ด้านหลังก่อนปลีกตัวไปนายหน้ายื่นเงินให้เหยื่อ 60,000 กว่าบาทนั่นคือเงินก้อนเดียวที่ได้จับหลังจากรับเงินช่วยเหลือมา 200,000 กว่าบาทกว่าจะเรียกสติได้ก็ทิ้งช่วงไป 3-4 วันไปแจ้งความว่าโดนกันโชคทรัพย์ขอทำสมุดบัญชีเงินฝากใหม่แต่ตัวเลขเงินฝากในบัญชีเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าอยู่ไม่กี่สิบบาทแถมยังถูกฟ้องกลับข้อหาแจ้งความเท็จต้องวางมือจากไร่นาเวลาถึงกำหนดขึ้นให้การในชั้นศาลคดียังเรื้อรังมาจนถึงวันนี้ช่วงนี้นะคะมาตามต่อกับรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อนำเสนอต่อเนื่องเป็นตอนที่6แล้วนะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยพบหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากชาวบ้านที่ขอเงินชดเชยในโครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหลักฐานชิ้นนี้ชี้เบาะแสได้ชัดเจนขนาดไหนติดตามได้จากรายงานค่ะสัมมาชีพของผู้คนที่นี่ยังอิงกับการเกษตรเหมือนเช่นที่เคยเป็นในอดีตและยังไม่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตสำคัญได้ยามเข้าหน้าแล้งน้ำเป็นสิ่งมีค่าอันดับต้นๆที่ต้องใช้ทุกหยดให้คุ้มค่าหนทางลืมตาอ้าปากดูริบหรี่กระนั้นยังถูกเอาเปรียบจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองพื้นที่นี้คือเป้าหมายหนึ่งในการไล่ล่าเรียกรับผลประโยชน์ของเหลือบที่หากินกับการชดเชยเงินให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสัญญาเงินกู้ที่ชาวบ้านถือกันไว้คนละใบมาจากชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เดินทางมาเดือนที่นี่ในวันอันสงบเงียบปกติวันหนึ่งของหมู่บ้านหลายเดือนก่อนเขาเข้ามาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวแก่ชาวบ้านว่าเขาจะเป็นตัวแทนไปยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยในโครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและงานนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เขาจะต้องทยอยเรียกเก็บเป็นครั้งๆไปการได้เงินส่วนแบ่งจากก้อนที่กำลังเรียกร้องอยู่เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในข้อตกลงและเพื่อเป็นหลักประกันว่าเขาจะไม่พลาดเงินก้อนนี้เขาเอาสัญญาเงินกู้มาให้ชาวบ้านลงนามข้อความในสัญญาระบุเนื้อหาเดียวกันว่าบุคคลที่เป็นคู่สัญญาแต่ละฉบับเป็นหนี้บุคคลผู้หนึ่งอยู่จำนวน 25,000 บาทจะมีการชำระหนี้คืนเมื่อได้รับเงินชดเชยในโครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
ในสัญญาเนี่ยก่อนที่จะเซ็นก่อนที่เราจะลงชื่อเนี่ยเราอ่านที่ได้อ่านก่อนไหมว่ามันมีว่ายังไงรายละเอียดของสัญญามีอะไรบ้างมันก็อ่านแล้วก็มันยังไงครับท่านเพราะว่าผมมันตาไม่เข้าใจเลยครับท่านแต่เราก็เซ็นครับท่านเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะให้เงินเราครับท่านสักครั้งหนึ่งที่อยากลืมตาอ้าปากจำนวนเงิน 3-4,000 บาทที่จ่ายไปอาจไม่ใช่ก้อนใหญ่สำหรับชนชั้นกลางแต่มาตรฐานการครองชีพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทั่วไปอย่างชาวบ้านกลุ่มนี้มันหมายถึงเงินที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อทั้งเดือนความหวังนาทีนี้ขอเพียงได้เงินไม่กี่พันบาทนั้นคืนมาก็เพียงพอแล้วในวันพรุ่งนี้จะมีตัวอย่างชาวบ้านที่รวมกลุ่มขอเงินชดเชยในโครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกันเองทำให้ไม่ถูกหลอกเรียกรับเงินจากนายหน้าติดตามได้ในข่าวพักชาวบ้านพังแดงในจังหวัดมุกดาหารรวมกลุ่มยื่นเรื่องขอชดเชยในโครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเองทำให้ไม่ถูกหลอกเรียกรับเงินจากนายหน้าติดตามจากรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อวันนี้เสนอเป็นตอนที่7ค่ะสาธารณูปโภคบ้านพังแดงตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเริ่มพัฒนาขึ้นมาบ้างพร้อมกับระบบการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นแต่มาตรฐานการครองชีพของผู้คนที่นี่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำหมู่บ้านนี้เคยจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงเมื่อข่าวที่ทางการเปิดให้ลงชื่อขอรับเงินชดเชยโครงการผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแพร่เข้ามาชาวบ้านที่นี่ร่วมหารือกันได้แนวทางปฏิบัติที่ต่างจากหมู่บ้านอื่นพวกเขาจัดเตรียมเอกสารเองรวบรวมฝากตัวแทนไปยื่นส่งทางการลงขันคนละ 40-50 บาทเป็นค่าเดินทางเข้าเมืองค่ากินอยู่ของตัวแทนจึงไม่ต้องเสียค่าสมัครเพราะเขาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณามีสิทธิ์เต็มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐชดเชยให้แล้วพอรวบรวมรายชื่อมาเสร็จใช่ไหมครับหลักฐานอะไรเสร็จที่เราไปดำเนินการยังไงต่อรวบรวมรายชื่อเสร็จแล้วก็ส่งไปที่กอรมน.ครับไม่ไปด้วยไม่เอาด้วยเพราะว่าเราได้เงินแล้วจะต้องให้เขาเยอะเราไม่เอาความเป็นธรรมดีกว่าผมก็เลยมาตามดูว่ามันเหตุผลมันไปยังไงนะก็เราก็ห่วงพักพวกครับผมครับแล้วเราช่วยเขายังไงได้บ้างครับหลังจากที่นั้นเราไปแล้วก็ผมก็จะช่วยกันนี่แล้วผมว่ามันยังครับตามเรื่องตามนี้แล้วครับครับแล้วเรื่องเอกสารเรื่องอะไรนี่เราก็ดูแลให้ครับผมว่าอย่างนี้มันถูกไหมมันถูกแล้วมันผิดอะไรนะคำบอกเล่าจากอดีตสหายในหมู่บ้านที่ทำเรื่องด้วยตนเองแล้วผ่านการพิจารณาสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านและตั้งความหวังว่าเรื่องที่พวกเขายื่นไปจะผ่านการพิจารณาบ้านพังแดงเป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าความหนักแน่นและเชื่อมั่นทำให้พวกเขาได้สิทธิ์เต็มจำนวนเงินที่ภาครัฐชดเชยให้และไม่ต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นในวันพรุ่งนี้รายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อจะเสนอเป็นตอนสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องตำนานการต่อสู้ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในอดีตค่ะดูเรื่องที่สำนักข่าวไทยเรานำเสนอต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะก็คือรายงานพิเศษชุดเหลือบล่าเหยื่อวันนี้เสนอไปตอนสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องตำนานการต่อสู้ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในอดีตที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในอุดมการณ์อย่างแรงกล้าและยอมแลกด้วยชีวิตติดตามจากรายงานค่ะทุกครั้งที่รำลึกเรื่องวีรกรรมของบิดาอารมณ์อันหลากหลายฉายออกมาทางสายตาของวิทิตจันดาวงศ์ยากที่คู่สนทนาที่ไม่รู้ภูมิหลังจะหยั่งความรู้สึกในภาพจำของเขาครูครองจันดาวงศ์ผู้เป็นบิดาคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ชะตากรรมในวันสุดท้ายของบิดาจะเป็นภาพที่ฝังตรึงอยู่ในห้วงคำนึงของเขาตลอดกาลครองจันดาวงศ์ฉายาวีรบุรุษสว่างแดนดินต่อสู้อย่างมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดสังคมอุดมคติเท่าเทียมและเสมอภาคร่วมกิจกรรมขบวนการเสรีไทยสายอีสานอย่างเข้มแข็งเพื่อขับไล่ญี่ปุ่นช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาเคยถูกจับกุมในข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนอีสานเข้าร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านจักรวรรดินิยมอเมริกาเคยเล่นการเมืองได้เสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นถูกจับอีกครั้งในข้อหากบฏต่อความมั่นคงและมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ด้านลานทหาร
ขาเปล่งเสียงประโยคสุดท้ายว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญกระสุนจากปืนกลรัวขึ้น90นัดหลังวลีสุดท้ายหลุดออกมาจากปากของเขาตำนานนักสู้และวีรกรรมอันห้าวหาญของคู่ครองคือเกียรติภูมิที่คนรุ่นหลังรำลึกถึงแม้เวลาจะล่วงมาถึง52ปีแล้วก็ตามตำนานการต่อสู้เพื่อยืนหยัดในอุดมการณ์เกิดขึ้นได้เสมอกับมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์และทุกคาบของการเวลาเพราะธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบการกดขี่ไม่ใช่เรื่องผิดที่มนุษย์จะเรียกร้องเรื่องปากท้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตัวจริงสมควรได้ร่วมภาคภูมิใจกับวีรกรรมการต่อสู้และอุดมการณ์อันแรงกล้าในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือเพื่อนพ้องน้องพี่แต่สำหรับผู้แอบแฝงหาผลประโยชน์จากซากรอยและกองกระดูกของนักสู้ถามตัวเองหรือยังว่าควรแล้วหรือที่จะเหยียบย่ำตำนานที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อนี้เนื่องจากปัจจุบันนี้พรรคคอมมิวนิสต์ได้ยุติสงครามการใช้อาวุธกับรัฐบาลไทยเป็นเวลามากว่า33ปีที่แล้วตามนโยบายที่66/23ยังผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาไปอย่างรุดหน้าอันเนื่องมาจากประโยชน์ตามพันธสัญญา157/2555ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ณขณะนี้แต่ได้มีได้สถาปนาตนเองเป็นผู้นำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจำนวนหลายกลุ่มและบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการโฆษณาชวนเชื่อให้พี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเข้าใจผิดต่อทางราชการหลายประการโดยการบิดเบือนนั้นมีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องอันเป็นการเสียหายต่อทางราชการเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย 66/23 ตลอดจนนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลุ่มหนึ่งได้เล็งเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นและไม่มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายบานปลายออกไปซึ่งได้ก่อตั้งองค์กรเอกชนขึ้นมาองค์กรหนึ่งตามสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550มีวัตถุประสงค์ดังนี้1. รวบรวมพี่น้องชาวอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือเป็นสถาบันหนึ่งเดียวข้อ 2. ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อคอมมิวนิสต์และเคยร่วมสุขกันมาข้อ 3. ให้ความรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและแท้จริงแก่สมาชิกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางราชการจะจัดให้ตามนโยบาย 66/23 ข้อ 4 สนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเราก็ใช้กำลังเข้ามาจู่โจม อย่างกระชั้นชิดแบบกระทันหันเนี่ยคือเราจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1คือเข้าด้านนี้เป็นใช้อาวุธหนัก RPG และส่วนที่2เป็นกำลังไฟปืนเล็กจะเข้าตรงกลางและส่วนที่3ก็อยู่ปีกขวาของข้าศึกและเป็นปีกซ้ายของเราพอเสียงปืนRPG ระเบิดทุกคนก็วิ่งเข้ามาถึงนี้แหละแล้วมันก็ล้นถอยไปเลยล้นถอยไป
ทั้งคนเจ็บทั้งคนตายแล้วก็ลากกันลงไประหว่างปี2508จนถึงปี2525การสู้รบด้วยกำลังอาวุธเช่นที่ลุงเพิ่มหรือสหายพินิจกำลังเล่าให้ฟังนี้เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศตามป่าเขาต่างๆซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างกองกำลังของรัฐบาลไทยกับกองกำลังปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคทแต่ประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ได้จบลงไปแล้วด้วยความพ่ายแพ้ของพคท.ในสถานที่แห่งนี้ที่เรียกกันในหมู่สหายว่าเขตงาน444ภูสะดอกบัวเมื่อวันที่1ธันวาคม2525จากความขัดแย้งในกระบวนการและสถานการณ์สากลที่บีบให้กองกำลังปลดแอกในพื้นที่นี้นำพลพรรควางปืนลงและประกาศหยุดการต่อสู้แลกกับการที่รัฐบาลจะให้ที่ดินและเงินชดเชยตลอดจนให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและในวันนี้พวกเขากลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับเยาวชนคนหนุ่มสาวส่วนหนึ่งเพื่อมารำลึกถึงการต่อสู้และสหายที่ได้เสียสละจากการสู้รบในอดีตโดยหนึ่งในคำมั่นสัญญาที่พวกเขาได้ให้ไว้แก่กันคือการยืนหยัดต่อสู้ต่อไปโดยสันติวิธีบนหนทางปกติแต่ทว่าผ่านมาแล้วกว่า30ปีสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้รับตามคำสัญญาจนถึงวันนี้ที่สำคัญที่สุดมิใช่ที่ดินหรือเงินชดเชยแต่คือช่องทางปกติในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในฐานะของชาวคอมมิวนิสต์ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดในระบบการเมืองหลายประการขัดขวางพวกเขาอยู่พรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในฐานะที่เสียเปรียบเพราะถูกปกครองถูกขัดขวางทุกด้านเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็เป็นบทของเราต้องทดสอบเหมือนกันนะก็เรียกร้องให้พวกเราทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขนี้คุณจะต้องให้การศึกษามวลชนประชาไตคืออะไรแต่สิ่งที่บรรดาเหล่าสหายพอจะทำได้ในทุกวันนี้จึงเหลือเพียงแค่การจัดงานรำลึกตามเขตฐานที่มั่นต่างๆและมาพบปะสนทนาในปัญหาบ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมที่มากกว่านั้นคือการสามารถมีพื้นที่ยืนในทางการเมืองมีพรรคการเมืองเป็นของตนเองและสามารถพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างเปิดเผยซึ่งจะมาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแต่เราก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคของทุนนิยมเราต่อสู้ระบอบประชาธิปไตยของในทุนก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ให้เรียกร้องให้เราต้องเข้าถึงในสภาพที่เป็นจริงยังไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนมันจะต้องรวมถึงในแง่ที่ต้องแก้ไขชีวิตความอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและให้สิทธิ์ของประชาชนมากขึ้นโดยสรุปแล้วชาวคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยก็เป็นเพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาจะเห็นสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นและพร้อมที่จะต่อสู้ในวิถีทางที่สันติเสมอและหากย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์จริงๆพวกเขาเคยเรียกร้องต่อสู้โดยสันติมาตลอดจนกระทั่งอำนาจเผด็จการบีบให้พวกเขาไม่สามารถมีปากเสียงได้จนต้องไปจับอาวุธต่อสู้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เคารพรักทุกท่านกับผมศักดิ์ชัยพรมโพพอกอคอสุพรทอพวกเรานี่นอนั่นคือคนไทยรวมเป็นกลุ่มต้านกดขี่จากสังคมไทยเลยถูกขับไล่กลายเป็นพกคจากวันนั้นจนถึงวันนี้30กว่าปีไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไล่ฆ่าถูกไล่ยิงและถูกจองจำจึงเปลี่ยนสรรพนามกลายเป็นพรทรวมฝ่าฟันไปทุกแห่งหนสหายทุกทนล้นความทรงจำ
ลูกผู้ชายต้องไว้ลายคือผู้นำยืนอย่างสง่างามนามศักดิ์ชายพรหมโทศักดิ์ชายพรหมโทผู้นำพรทศักดิ์ชายพรหมโทผู้นำพรทผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยดำรงไว้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลวันนี้30กว่าปีไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไล่ฆ่าถูกไล่ยิงและถูกจองจำจึงเปลี่ยนสรรพนามกลายเป็นพรท.รวมฝ่าฟันไปทุกแห่งหนสหายทุกทนล้นความทรงจำลูกผู้ชายต้องไว้ลายคือผู้นำยืนอย่างสง่างามนามศักดิ์ชายพรหมโทศักดิ์ชายพรหมโทผู้นำพรทศักดิ์ชายพรหมโทผู้นำพรทผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยดำรงไว้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลศักดิ์ชายพรหมโท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 ชายผมโทผู้นำพอ